หลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ของอำเภอหนองไผ่ครับมีอุบัติเหตุรถกระบะยูเทิร์นตัดหน้ารถบรรทุกพ่วง18ล้อจนพุ่งชนกันอย่างจังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำวันที่20สิงหาคม2562ตำรวจโรงพักหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง18ล้อพุ่งชนกับรถกระบะบริเวณจุดกับรถบ้านเนินมะค่าน้อยหมู่ที่3ตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดหนองไผ่ไปที่เกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีลมสักพบรถบรรทุกพ่วง18ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียน 83-9355 อุดรธานีและลูกพ่วงหมายเลขทะเบียน 83-9356 อุดรธานีสภาพพลิกคว่ำอยู่ริมถนนมีเมล็ดข้าวโพดไหลมากองอยู่บนพื้นจำนวนมากโดยมีนายเฉลิมพลอายุ38ปีเป็นคนขับรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขนส่วนภรรยาที่นั่งคู่มาด้วยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเช่นกันห่างออกไปเล็กน้อยพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้ทะเบียนบอยไม้สบฤศรี3138เพชรบูรณ์สภาพถูกชนจนล้อด้านหน้าหลุดก่อนที่จะเสียหลักพุ่งเข้าป่าข้างถนนมีนายสุวัชชัยอายุ44ปีเป็นคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดขณะที่เกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักนานนับชั่วโมงครับส่งผลทำให้ทัศนวิสัยบนท้องถนนไม่ดีจนเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยต้องช่วยกันเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อส่องสว่างให้กับผู้ที่สัญจรไปมามองเห็นได้แต่ไกลจากการสอบถามนายเฉลิมพลคนขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อบอกว่าได้ขับรถบรรทุกเมล็ดข้าวโพดน้ำหนักกว่า30ตันมาจากตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อไปส่งที่อยุธยาโดยระหว่างทางมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ตนก็ไม่ได้ขับรถเร็วเนื่องจากว่ามีการติดตั้งระบบ GPS ควบคุมความเร็วตามกำหนดกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุเป็นจุดกลับรถพบว่ามีรถกระบะทำการเลี้ยวยูเทิร์นตัดหน้าในระยะที่กระชันชิดทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนเข้าบริเวณช่วงหน้ารถอย่างจังจนล้อหน้ารถกระบะหลุดออกไปและตัวรถกระบะได้เสียหลักพุ่งลงข้างทางส่วนรถบรรทุกพ่วง18ล้อเสียหลักพลิกคว่ำอยู่ริมถนนจนเมล็ดข้าวโพดหล่นกระจายเกลื่อนพื้นโชคดีที่ตนและภรรยาพร้อมทั้งคนขับกระบะต่างไม่มีใครเป็นอะไรมากซึ่งเบื้องต้นตำรวจโรงพักหนองไผ่จะทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง